เสียงนกหวีดดีเลยเหลือเกินนะครับลืมไปว่าต้องนัดนกหวีดออกจากกระเป๋านะครับเอาละครับครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้ว่าค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานพบปะสังสรรค์มิทติ้งระหว่างน้องๆนักนำทั้ง2คณะ2เวทีแล้วก็บรรดามิตรนักนำหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับตามการเวลาของโรคระบาดที่คุกคามพวกเรามา2ปีเต็มๆนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสเอาในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเราบรรดากองเชียร์หรือว่าน้องๆนางรำก็เริ่มจะมีงานกันยาวๆนะเมษานะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านดอนแจงนะครับนี่สนุกสนานกับลำวงย้อนยุคกัน4คืนติดเลยนะคืนนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วต่อจากนี้อีก3คืนเป็นงานประจำปีวัดโพเรียงใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับผมนะเดี๋ยวฝากกันไว้สักนิดนึงสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในบริเวณงานนะครับขอความร่วมมือผ่านการคัดกรองของคุณพี่อสมที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานนะครับขอให้มีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกกันทุกคนนะครับขอความร่วมมือตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพหลุดออกไปว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความอนุญาตเรามานี่เดี๋ยวจะมีปัญหากันในงานต่อๆกันไปได้นะครับก่อนที่จะทักทายรายตัวเป็นส่วนบุคคลนะครับทักทายโดยรวมเป็นก่อนขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีนะครับในรอบแรกรอบหวานก็พวกเราจะแบ่งและน้องๆนักร้องทั้งสองคณะสองเวทีนะครับผมร่วมวงด้วยกันจ้าWe'll be right back.
อบหวานรอบแรกนะครับจริงๆแล้วคืนนี้เราหวานเจี๊ยบไปทั้งคืนแหละเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีรอบขายบัตรขายตั๋วไม่มีรอบเหมารอบธรรมดาอะไรคนเยอะหน้าขายบัตรแล้วต่อยังได้ตังค์อยู่ไม่เป็นไรวันนี้อย่างที่บอกว่าเจตนาของพระชาอินเตอร์แล้วก็ของสุภุดุเดบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสจัดพบปะสังสรรค์มิทติ้งกับแฟนๆนักรำนะครับโอ้ครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับนี่เทศกาลงานระวงเริ่มจะกลับมาคึกคักแล้วนะเริ่มมาคึกคักแล้วก็ฝากผลงานของน้องๆทั้งสองวิธีแล้วก็พวกเราจะมีแบ่งเอาไว้ด้วยนะครับครับผมไม่ใช่แค่